ดูภาพรวมของการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นะคะได้ข่าวว่าปี61เนี่ยโอ้โหคึกคักมากๆเลยนะคะทั้งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองด้วยนะคะมีนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะมากกว่า3,500,000 คนค่ะเงินสะพัดกว่า20,000,000 บาทตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมต่อยอดเส้นทางวัฒนธรรมให้เมืองรองกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีด้วยค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายยุทธศักดิ์สุพศรได้พูดถึงบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะทั้งเมืองหลักและก็เมืองรองโดยเฉพาะ5จังหวัดคือกำแพงเพชรกาฬสินธุ์สิงห์บุรีจันทบุรีและนครศรีธรรมราชที่เป็นจังหวัดหลักในการจัดงานสงกรานต์ภายใต้แนวคิดสงกรานต์แต่งไทยไปเมืองรองที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-16 เมษายน 2561บอกเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมแต่งชุดไทยเข้ามาท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยตามจุดต่างๆรวมกว่า 3,500,000 คนเป็นคนไทย 3 ล้านคนและต่างชาติกว่า 500,000 คนสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เท่ากับเพิ่มขึ้นกว่า18%ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไปตามที่ททท.คาดการเอาไว้ค่ะโดยในช่วงนี้นะคะกระแสความเป็นไทยความภูมิใจในชาติกำลังมาแรงทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยบอกว่าจะทำยังไงไม่ให้แค่คนไทยเนี่ยแต่งแค่ชุดไทยแต่ว่าต้องซึมซับประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยและเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวไทยให้คึกคักตลอดต่อเนื่องทั้งปีเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทางททท.นะคะก็เลยมีแนวทางพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมโบราณย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามเมืองรองจังหวัดต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนะคะสำหรับประชาชนที่พลาดเทศกาลสงกรานต์หลังจากวันที่17เมษายนนะคะก็คือวันนี้เป็นต้นไปยังสามารถร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ได้เพราะว่ายังมีงานสงกรานต์อีกหลายจุดนะคะทั้งวันไหลที่บางแสนที่พัทยาชลบุรีแล้วก็ยังมีประเพณีชักเกยเกวียนพระบาทที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้วยปิดท้ายสงกรานต์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะซึ่งทางททท.ก็ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะสำหรับสงกรานต์ปีนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าคึกคักเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากวันหยุดที่เพิ่มขึ้นมาจาก1วันนะครับวันที่2เมษายนซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ทำให้มีวันหยุดยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการคาดการณ์ก่อนสงกรานต์ที่เราจะหยุดยาวกันเนี่ยททก็คิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางประมาณสัก3,000,000 คนนะครับในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่ต่ำกว่า500,000 คนนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20,000,000 บาทแต่บรรยากาศที่รับรายงานมาในช่วงวันที่12ถึงวันที่16เมื่อวานนี้นะครับ เรียนว่าทุกภูมิภาคนะครับทั้งเมืองหลักและเมืองรองเนี่ยคึกคักมากโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองไม่ว่าจะเป็นที่ททไปจัดเองนะครับอย่างเช่นที่กาฬสินธุ์นะครับที่กำแพงเพชรนะครับที่สิงห์บุรีที่นครศรีธรรมราชและจันทบุรีนี่คึกคักมากนะครับนอกเหนือจากการรับรู้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้เมืองรองเหล่านี้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30% ครับช่วงนี้ต้องเรียนว่ากระแสเรื่องความภาคภูมิใจเรื่องความเป็นไทยเนี่ยกำลังแรงนะครับเรื่องหรือจะง่ายๆว่ากระแสอเจ้าเนี่ยเราคิดว่าเราคงจะไม่ได้อยากให้คนไทยแค่แต่งตัวเฉยๆนะครับแต่ทำยังไงให้เกิดความภาคภูมิใจทำยังไงจะให้วัฒนธรรมมาเป็นจุดขายทำให้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการส่งการเที่ยวกีฬาเนี่ยททก็จะพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยอิงเรื่องของประวัติศาสตร์อิงกับเรื่องความภาคภูมิใจในชาตินะครับดังนั้นทุกสำนักงานททั้ง40แห่งในประเทศเองก็จะพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและวัฒนธรรมโบราณนะครับอย่างเช่นทุกคนรู้จักหมูสโลงจริงๆเขาบอกว่ามาจากเมืองพิษณุโลกนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของเส้นทางย้อนประวัติศาสตร์หรือเส้นทางย้อนกาลเวลาอย่างเช่นตอนนี้กำลังให้ทางสำนักงานสงครามเนี่ยทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าเสือนะครับหรืออย่างเช่นตำนานของเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นต้นผมคิดว่าเรื่องราวต่างๆอย่างนี้นะครับมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนั้นเยอะนะครับทำไงให้เกิดการรับรู้ทำไงจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ซึ่งจะช่วยต่อกระแสนะครับทำให้คนไทยภาคภูมิใจไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตัวเป็นไทยอย่างเดียวครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถจะทำได้ทั้งประเทศนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมคิดว่าทุกท้องถิ่นทุกภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นมีความเรื่องราวความเป็นมาทำยังไงจะมีสตอรี่นะครับเรื่องราวที่สามารถมาเชื่อมโยงกับเรื่องการท่องเที่ยวได้หลายอย่างในประเทศไทยเองเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยพบมาก่อนหรือเรียกว่าอันซีนหรือเป็นเรื่องที่มีความมหัศจรรย์ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยททก็จะเอามาต่อยอดนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเร็วที่สุดนะครับแล้วก่อนที่จะให้คนไทยได้เดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงเวลาที่เหลือของปีรวมทั้งสามารถจะเลือกนะครับการเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับการใช้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีที่รัฐบาลให้ในการส่งเสริมเมืองรองต่อไปด้วยครับก็ยังมีสงกรานต์เหลืออีกนะครับวันนี้วันไหลที่บางแสนนะครับวันที่17นะครับยังมี
เทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอขลุงด้วยนะครับถึงแม้วันนี้ยังไม่มีการสาดน้ำแต่ยังมีการแข่งชักเขย่อนะครับเกวียนพระบาทนะครับที่อำเภอขลุงจันทบุรีและปิดท้ายกันที่สงกรานต์พระประแดงนะครับที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับเทศบาลพระประแดงจัดขึ้นนะครับก็จะมีการประกวดนางสงกรานต์แล้วก็หนุ่มลอยชายด้วยนะครับและมีการแข่งขันหลายๆอย่างซึ่งสร้างความสุขสันต์และความสุขในช่วงส่งท้ายสงกรานต์นะครับก่อนที่จะกลับมาทำงานกันอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายเดือนครับ